สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดนะคะวิดีโอนี้จะมาสอนทำแหวนลายนี้ค่ะมีน้องบอกว่าอยากให้ใส่เสียงอธิบายไปด้วยนะคะก็คือก่อนหน้านี้เคยลงทำแล้วแต่ไม่ได้ใส่เสียงวิดีโอนี้จะมาตัดต่อลงให้ใหม่นะคะอุปกรณ์เราใช้คริสตัล4มิลค่ะลูกปัด2มิลเอ็นใช้เบอร์25นะเราจะใช้เบอร์เล็กนิดนึงนะคะตัดเอ็นมาเส้นหนึ่งค่ะเริ่มต้นเราจะร้อยเม็ดเล็กลงไปก่อน12เม็ดนะคะ12เม็ดแล้วก็สวนเม็ดบนสุดค่ะให้มันเกิดเป็นวงกลม12นะคะให้มันได้วงกลมแบบนี้ขึ้นมานะคะต่อไปค่ะเราจะใส่ขวา5ซ้าย6แล้วก็สวนเม็ดทางซ้ายลงมาค่ะให้มันเป็นวงกลมเรียงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวา5เม็ดซ้าย6เม็ดสวนลงมาค่ะเราจะทำวงกลม12เม็ดแบบนี้ทั้งหมด3วงนะคะต่อไปค่ะให้เราหยิบเม็ดใหญ่มาเม็ดหนึ่งนะร้อยไปกับเอ็นทั้งสองเส้นเลยนะคะก็กดเม็ดใหญ่ลงไปตรงกลางแล้วก็หยิบเอ็นหนึ่งเส้นร้อยไปที่เม็ดเล็กร้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็อีกเส้นร้อยลงมาค่ะก็คือให้เราร้อยยึดกับเม็ดเล็กไว้นะคะเม็ดใหญ่ก็จะอยู่ในวงกลมแบบนี้นะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะหยิบเม็ดใหญ่1เม็ดมาร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะคะกดเม็ดใหญ่ลงไปตรงกลางแล้วเอ็นก็ร้อยยึดไปที่เม็ดเล็กเอาไว้นะคะ1เส้นร้อยขึ้นไปแล้วก็อีกเส้นหนึ่งร้อยลงมาค่ะแบบนี้นะเราจะทำทั้งหมด3เม็ด3วงวิธีทำเหมือนกันหมดเลยค่ะกดลงไปตรงกลางนะคะหยิบมาเส้นหนึ่งร้อยขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งร้อยลงมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ3เม็ดใหญ่อยู่ในวงกลมนะต่อไปค่ะเอ็นทางขวาให้ร้อยสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดนะคะเอ็นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะร้อยข้ามไป3เม็ดเอ็นก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะให้เราใส่เม็ดใหญ่ลงมา1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดเล็กซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางนะเม็ดเล็กตรงกลางร้อยสอดเอ็นขึ้นไปค่ะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะใส่เม็ดใหญ่มาเม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดเล็กค่ะซึ่งเม็ดเล็กจะเป็นเม็ดตรงกลางพอดีนะทำเหมือนเดิมค่ะขวาใส่1เม็ดตรงนี้ให้เราร้อยสอดเอ็นข้ามขึ้นไป4เม็ดนะคะเม็ดเล็ก4เม็ดเลยนะคะสอดเอ็นข้ามขึ้นไปฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันใส่1เม็ดใหญ่ลงมาค่ะแล้วก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป4เม็ดเล็กเหมือนกันนะคะ
ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทำห่วงแหวนนะคะใส่ขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดค่ะสวนเม็ดทางซ้ายลงมานะทำเหมือนเดิมค่ะขวา1ซ้าย2สวนเม็ดที่2ลงมานะคะเราจะทำเหมือนเดิมแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำจนได้ความยาวขนาดเท่ากับข้อนิ้วเรานะคะอย่าลืมวัดข้อนิ้วเราก่อนนะเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วให้เราใส่ข้างละเม็ดค่ะแล้วก็ใช้เอ็นเส้นทางขวานะร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดเล็กทั้งหมด5เม็ดนะคะฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป5เม็ดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะต่อไปค่ะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยลงไปด้านล่างซะหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปมัดด้านล่างนะคะจับเอ็น2เส้นมัดให้แน่นๆก่อนนะคะมัดเสร็จแล้วให้เราร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดนะคะทางไหนก็ได้นะคะทั้ง2เส้นเลยนะคะทำเหมือนกันค่ะให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนแล้วค่อยตัดทิ้งเราจะทำแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแหวนน่ารักน่ารักวงนี้คือใช้เม็ดแค่7เม็ดนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ